เปิดใจสาวเลี้ยงชาบูลุงรปภ.ต้องโกหกถึงยอมมานั่งกินเมื่อวันที่4พฤศจิกายน2562ผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อมะเหมียวแมวเหมียวได้โพสต์ภาพและเรื่องราวสุดประทับใจหลังจากเธอนั่งกินชาบูอยู่ที่ร้านแห่งหนึ่งขณะที่กำลังกินอยู่เธอก็สังเกตเห็นลุงรปภ.คนหนึ่งที่กำลังทำงานอยู่ได้มองมาที่เธอหลายครั้งก่อนที่เธอและแฟนหนุ่มจะตัดสินใจชวนลุงมาเลี้ยงชาบูแต่ตอนแรกลุงปฏิเสธเพราะเกรงใจจึงต้องโกหกว่าเธอถูกหวยจนลุงรปภ.ยอมกินก่อนจะขอเบอร์ไว้เพื่อจะเลี้ยงตอบแทนวันหลังเป็นภาพความสุขที่เธออดนำมาโพสต์ต่อไม่ได้หลังจากที่โพสต์เผยแพร่ออกไปต่างมีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นชื่นชมเป็นจำนวนมากผู้สื่อข่าวจึงติดต่อไปยังคุณเหมียวเจ้าของโพสต์คุณเหมียวเล่าว่าเมื่อวานนี้เธอและแฟนหนุ่มได้ไปทานชาบูที่ร้านแห่งหนึ่งย่านถนนจันทร์ค่ะแต่จังหวะที่นั่งทานก็เห็นลุงรปภ.ยืนมองเหมือนแกคงหิวเธอจึงเดินออกมาดูก็เห็นลุงนั่งทานมาม่าถ้วยหนึ่งเลยถามว่าอยากทานชาบูไหมตอนแรกลุงปฏิเสธเพราะเกรงใจคุณเหมียวเลยโกหกว่าถูกหวยลุงจึงยอมไปหลังจากกินเสร็จลุงรปภ.ก็ยังทำงานอยู่แต่คุณเหมียวขอให้ลุงมาทานก่อนลุงคงหิวและอยากทานแต่ไม่กล้าพอทานเสร็จลุงขอเบอร์ติดต่อคุณเหมียวไว้แล้วบอกว่าถ้าเงินเดือนออกจะกลับมาเลี้ยงคืนคุณเหมียวบอกอีกว่าตอนที่เห็นลุงรปภ.ทำให้เธอนึกถึงคุณตาและสงสารลุงเดินผ่านและมองเข้ามาในร้าน 2-3 ครั้งลุงคงหิวแต่ราคาอาหารค่อนข้างแพงคุณเหมียวรู้ว่าลุงต้องอยากเข้ามานั่งทานในร้านจึงเดินออกมาชวนลุงไปนั่งทานด้วยกันก่อนที่คุณเหมียวจะทิ้งท้ายว่าขอชื่นชมพนักงานทุกคนบริการลุงเป็นอย่างดีตอนนั้นบรรยากาศในร้านมีแต่รอยยิ้มและเต็มไปด้วยความสุขขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวข้นนะคะรักทุกคนค่ะ